ครัวไอคุกของเรานะคะมาที่บ้านดร.แชมป์นะคะเป็นการเปิดครัวครั้งแรกเพิ่งเสร็จภายในหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองนะคะวันนี้เราก็จะทำเมนูนะคะเห็ดเข็มทองเอ้ยเห็ดเข็มทองพันเบคอนนะคะแล้วก็จะอบในกระทะ 2.5 ลิตรเพราะว่ากระทะของเรามีออปติเทมนะคะออปติเทมนี่จะช่วยกระจายได้สม่ำเสมอแล้วก็สุกพร้อมกันนะคะแล้วก็มีไวท์ฉลอกด้วยช่วยล็อกวิตามินและรสชาติของอาหารนะคะจะไหม้แล้วใช่ไหมคะใส่เลยนะคะแล้วก็วางเรียงเลยนะคะอันนี้เราอุ่นวอร์มกระทะไว้แล้วนะคะวางเรียงไปเลยนะคะก็เห็ดนะคะพันด้วยเบคอนนะคะแล้วก็เสียบด้วยไม้จิ้มฟันแค่นี้เองง่ายมากจิ้มฟันที่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ด้วยดร.แชมป์คอนเฟิร์มนะคะแล้วก็แบบว่าถ้าเราไปทานที่ฟูจินี่ประมาณ4อันนะคะ80บาทค่ะแต่อันนี้เราซื้อมาทำเองได้ทานกันทางบ้านเลยนะคะเรียงอาจจะไม่สวยงามนะคะครั้งแรกค่ะพี่คุณประภาสทำค่ะเอาหลุดเลยค่ะนี่นะคะปึ้งนะคะแล้วก็เนื่องจากเป็นแสบสเตนเลสสติล 18/10 นะคะคงทนนะคะตอนนี้เรายังไม่เกิดไวท์ถลอกนะคะเราก็จะหมุนแล้วมันก็ยังไม่ไปใช่ไหมคะแล้วก็หลีไฟเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีอันนึงนะคะคือ Exclusive Design นะคะก็คือว่าด้ามจับนะคะปุ่มจับแล้วก็หูจับเนี่ยนะคะทำจากฟีโนลิกนะคะป้องกันความร้อนได้ถึง204องศาเซลเซียสหรือ400องศาฟาเรนไฮต์เราจับเนี่ยก็จะไม่ร้อนตรงปุ่มจับที่จับไปเนี่ยก็จะมีที่รองรับด้านล่างด้วยนะคะปลอดภัยนะคะแล้วก็เรายังสามารถทำสแต็กคุกกิ้งคือทำแบบซ้อนภาชนะได้ด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่คนจะได้มีโอกาสได้ทำส่วนอีกหม้อหนึ่งเป็นหม้อ8ลิตรเราจะทำสปาเกตตี้ผัดขี้เมานะคะหม้อ8ลิตรนะคะก็จะมีฝาแล้วก็อาจจะมีฝาโดมได้แต่วันนี้เราเลือกที่จะใช้เป็นหม้อสปาเกตตี้นะคะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวดร.แชมป์น้ำเดือดแล้วยังคะใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วค่ะเอาสปาเกตตี้ใส่เลยค่ะดร.แชมป์ร่วมมือนิดนึงนะคะเฮ้ยกดเลยหมดเลยเหรอ2กรัมครึ่งนึงก็พอแม่กินด้วยนะก็ยังไม่ได้กินข้าวตรงนี้นะอันนี้นะ1กรัมค่ะ1กรัมแล้วก็ลองบิดก็อีกกรัมนึงก็ได้อีกกรัมนึง2กรัมเลยไม่ต้องหักใช่ไหมครับเอาอีกกรัมนึงเราก็ยังไม่ได้ไม่ต้องหักเดี๋ยวมันจะลงไปเองสปาเกตตี้ก็ซื้อจากแอมเวย์ช็อปเหมือนกันนะคะเสียงเซมซีค่ะน้ำมันน้ำมันหยอกไปนิดนึงค่ะดร.แชมป์น้ำมันโอ้โหน้ำมันก็ของแอมเวย์ช็อปอีกเช่นกันใส่ไม่เยอะค่ะให้มันติดแค่นั้นเองป้องกันการติดกันนะคะโอเคขวานะคะแล้วก็ฝาละมีอยู่นี่ค่ะฝาละมีฝาอยู่นี่นะคะเห็นไหมคะน้ำไม่ต้องท่วมนะคะเดี๋ยวมันจะทำงานเองตอนนี้ก็ยังไม่เกิดไวท์ถลอกก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เริ่มเกิดไวท์ถลอกแล้วก็คือว่าไอ้น้ำเนี่ยมันจะแบบเกาะเป็นผนึกแนวผนึกกันน้ำกันไม่ให้วิตามินหรือว่าน้ำเนี่ยออกมาข้างนอกนะคะแล้วมันล็อกไว้เนี่ยนะคะฝามันก็จะหมุนด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารก็จะสุกแล้วเดี๋ยวเปิดดูเดี๋ยวเกรงว่าเราใช้เวลาไม่ถึง2นาทีเองนะคะก็หมุนได้แล้วมันร้อนเร็วมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะสุกแล้วนะคะหอมมากนะคะแล้วก็สังเกตดูนะคะจะไม่มีควันขมงโฉงเฉงมากนะแต่เราก็เปิดเครื่องดูดกลิ่นนิดนึงเครื่องดูดกลิ่นให้กลิ่นออกไปข้างนอกนะคะท่านสามารถใช้ในคอนโดนะคะได้อย่างสบายเลยนะคะไม่มีกวนขมงชงเชงแค่สวยอยู่นะคะไม่ต้องไปแอบแต่งตัวไม่สุภาพนิดนึงก็เลยแอบนะคะนี่ชุดอยู่บ้านเฮ้ยคิดยังไงกับกระทะไอคุกคะท่านด็อกเตอร์คิดว่าจากการที่ผมศึกษาอย่างนี้แต่ที่ผมได้เรียนรู้มาครับแต่ที่ได้เรียนรู้มาเมื่อกี้ครับที่เมื่อกี้มันสวยงามน่าใช้ครับแล้วก็ดูน่าจะประหยัดเรื่องของการทำแก๊สแล้วก็น่าจะใช้ง่ายล้างง่ายนะคะแล้วก็ซีน้ำมี2ด้านนี้นะคะก็จะสามารถนำกระทะมาวางแต่จะไม่ซื้อจากแอมเบได้เลยนะคะอุ้ยมีอะไรอุ้ยมีเครื่องกรองน้ำด้วยบ้านที่มีเครื่องน้ำนี่ถ้าใช้หม้ออลูมิเนียมนี่ก็จะดูแบบไม่ค่อยเครื่องกรองน้ำที่แสนจะเวิร์คคลาสนะคะจะมาอย่างเนี้ยไม่มีตัดต่อเลยเหรอเดี๋ยวไปตัดเอาเองค่ะสปาเกตตี้ไปนะคะแค่7นาทีนะคะดับไฟนะก็ดับเลยกำลังดีเลยแล้วเนื่องจาก8ลิตรของเรานะคะเราก็จะมีตัวล็อกด้วยเสด็จน้ำเสร็จเรียบร้อยเพราะว่ามันมีรู
นะคะทำให้น้ำเนี่ยเสด็จลงไปก็แห้งนะคะเราไม่ต้องย้ายสปาเกตตี้ไปหากระชอนมาลองนะคะก็ทำเสร็จเรียบร้อยเราจะทำพาสต้าสปาเกตตี้หรือว่าพวกนึ่งหอยนะคะหอยแมลงภู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วรอสักพักหนึ่งอันนี้เราจะเตรียมเพื่อจะเตรียมทำผัดที่เราต่ออันนี้เราเอาเบคอนขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเบคอนอยู่ในนู้นบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมีน้ำมันที่เหลือจากเบคอนนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันใหม่เลยนะคะแล้วก็ใส่ผักกวางตุ้งเพิ่งเตรียมไว้อันนี้มันเหลืองนิดนึงผักกวางตุ้งเนี่ยปกติมันจะเหม็นเขียวแล้วก็ผัดแล้วมันจะไม่กรอบเดี๋ยวเราดูไวทะลอกนะคะจะล็อกวิตามินแล้วก็รสชาติของผักเอาไว้นะคะอะไรนะคะใบมะเหลืองเนี่ยค่ะผักกวางตุ้งแล้วก็ปิดฝาเท่านั้นเองนี่คือการผัดผักของเราไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเสียเหงื่อเลยนะคะก็ปิดไว้เฉยๆแล้วก็หันกลับไปล้างถ้วยล้างชามก่อนแล้วค่อยมาดูว่าสุกอันนี้เราจะทำการหุงข้าวนะคะโอ้โหบ้านนี้นะคะแอมเวย์ทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งข้าวนะคะเราก็จะหุงด้วยข้าวด้วยหม้อลิตรนะคะดูปริมาณไว้นะคะข้าว1ส่วนก็น้ํา1ส่วนนะคะใส่ลงไปในหม้อลิตรนะคะแล้วก็ทำการหุงข้าวนะคะใช้ไฟอ่อนๆแค่นี้เองเราก็จะประหยัดไฟนะคะอันนั้นเกิดไวทะลอกของผัดผักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเป็นยังไงบ้างสีสวยมากเลยสวยกับตอนใส่อีกแล้วเราต้องใส่นะคะเดี๋ยวคุณซอสตอนหลังเพราะว่าถ้าเราใส่ซอสใส่ซีอิ๊วไปตอนที่ผัดเนี่ยความเค็มมันก็จะเข้าไปอยู่ในแกนในของผักก็กินไม่อร่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราราดตอนจบตอนเดียวนะคะเรียบร้อยนะคะผัดกวางตุ้งง่ายมากเลย10บาทเองราดด้วยราดด้วยน้ำมันหอยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นผัดขี้เมาเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่ามีเครื่องดูดควันที่ใหญ่โตอยู่ในห้องนี้นะคะใส่กระเทียมน้ำมันก็ไม่ต้องเลยมีของเดิมอยู่แล้วนะคะอ๋อใส่ไปนิดนึงเพราะว่าไปกับผัดหมดแล้วเมื่อกี้นะคะก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะกระเทียมเราก็เตรียมไว้แล้วมีโหระพาพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูใบมะกรูดนะคะเตรียมไปแล้วเซเล็กทูน่านะคะในน้ำมันพืชนะคะก็ใส่ลงไปหอมน่ากินในกระทะเดียวเนี่ยเราทำกับข้าวไปแล้วเห็ดเข็มทองผัดเบคอนแล้วอะไรอีกนะผัดผักผัดผักนะคะตอนนี้ก็เป็นผัดขี้เมาสปาเกตตี้ประหยัดเวลาไม่ต้องล้างเลยนะคะแล้วสังเกตนะคะกระทะของเราก็เป็นสแตนเลสสตีล18/10เนี่ยมันจะไม่สึกก่อนออกมาถ้าเราไปทานตามร้านนะคะกระทะอลูมิเนียมมันจะก่อนออกมามีดำๆๆๆมาติดเส้นสปาเกตตี้เราก็ไม่ดีนะคะไม่ดีต่อสุขภาพอันนี้หม้อ8ลิตรลังถึงเห็นไหมคะอาจจะไหม้ตั้งแต่ตอนเบคอนบอยคอนตอนแรกแล้วอันนี้เรามีผู้ที่จะรอชิมนะคะดูทีวีรออยู่ในโน้นนะคะคุณพ่อคุณแม่เอ้ยคุณสองแม่ลูกนะคะรอกันอยู่นะคะเป็นผู้อนุมัตินะผู้เป็นผู้อนุมัติลูกประมาณทั้งหมดอนุมัติเอาไม่เอาโอ้ใช้จนถึงอายุ60เกษียณเลยนะคะตอนนั้นเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แล้วนะคะก็ยังใช้ได้อยู่นะคะไม่บอกตอนนั้นเป็นเพชรแล้วเราเป็นเพชรแล้วนะคะโอเคค่ะคุ้มมากมากอยากรู้ไหมคะมันเป็นไอคุกมันมีกี่ชิ้นคะ20ชิ้น21ชิ้นค่ะก็ 21% พอดีมันไม่ใช่ซอสอันนี้นี่ค่ะคุณป้าใช้ได้หรอใช้ได้ใช่โอเคสไตล์เกาหลีถ้าเรามีซอสไฮของเรานะคะหอยนางรมก็ใส่ได้กับซีอิ๊วขาวนี่เราใช้ไฟกลางตลอดเลยนะประหยัดไฟแล้วค่ะมันร้อนตั้งแต่เอาค่าแก๊สนะคะมาจ่ายเป็นค่าหม้อซะได้สุขภาพด้วยนะคะนี่คือการสแต็กคุกกิ้งนะคะก็คือเราจะทำอาหารหลายๆอย่างเช่นด้านล่างทำนึ่งข้าวนะคะข้าวมันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีลังถึงวางนะคะลังถึงวางเนี่ยเราก็ใส่ไก่ลงไปได้ทำเป็นข้าวมันไก่หรือว่าเราจะทำไข่ตุ๋นทำนึ่งผักได้และกลิ่นไม่ตีกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นฝาโดมเล็กนะคะวางลงไปแล้วพอความร้อนได้ดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถ
ทำกุ้งอบวุ้นเส้นในหม้ออีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็เทิร์นไปเป็นสแต็กคุกกิ้งได้เลยโดยเราทำความร้อนที่ใบนี้สัก 50% นะคะเกิดไวถลอกปั๊บแล้วก็ยกขึ้นมาเทิร์นด้านบนทำให้เราประหยัดไฟนะคะใช้แค่หัวเตาเดียวเนี่ยจะทำอาหารได้ถึง3ชั้นเลยประหยัดไหมคะประหยัดมากประหยัดทรัพยากรให้โลกได้นะคะก๊าซอ่าวไทยก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็ช่วยกันประหยัดนิดนึงนะคะก๊าซอ่าวไทยจะหมดแล้วตาดีนะเราจริงๆซ้อนได้มากกว่านี้อีกนะคะขึ้นอยู่กับการดีไซน์นะคะเราจะใช้เอ็กซ์เพิร์ทในการคิดได้นะคะว่าจะเอา3ชั้น4ชั้น5ชั้นแล้วแต่นะคะใช้เป็นใส่อาหารได้ด้วยปรุงยังไงต้มมาม่าได้ปรุงเดียวไม่ได้ปรุงเดียวอันนี้ฝาโดมเราไม่ได้ดีไซน์มาตั้งไฟเอาไว้คว่ำด้านบนอย่างเดียวค่ะนะคะใช้ให้ถูกวิธีแล้วก็ในวันนี้เราจะทำเมนูอยู่ 2-3 อย่างถ้าอยากเรียนรู้มากขึ้นนะคะก็ไปลงคอร์สเรียนกับบริษัทแอมเวย์ได้นะคะมีคอร์สสำหรับผู้เริ่มต้นด้วยแล้วก็บุคคลทั่วไปไม่ต้องเป็นเมมเบอร์ก็ไปเรียนได้ด้วยนะคะเรียนที่ iCook Studio ข้าวเดือดแล้วเกิดไวถลอกอย่างชัดเจนเลยนะคะมีผนึกอันไอน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียวิตามินออกมานะคะนี่ปิดไฟเลยก็ได้มันเดือดมันต่อปีประมาณ5นาทีนี่ปิดไฟเลยข้างในเนี่ยข้าวเนี่ยสุกไปได้ประมาณนึงแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นข้าวสวยนะคะแล้วเราปิดไฟเลยแล้วให้เขาทำงานต่อโดยที่หุงข้าวโดยไม่มีไฟได้ด้วยนะคะที่บ้านก็จะทำนี้เป็นประจำไปเลยแล้วเดี๋ยวสักพักเราเปิดมันก็จะสุกพอดีสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปแล้วก็ปิดฝานะคะก็เสร็จแล้วชิมแล้วอร่อยรสชาติดีนะคะใช้ปลาทูน่ากระป๋องนะคะสะดวกมากเลยค่ะปิดไฟดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉยๆไม่ยอมโคจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวงดาวของฉันเธอว่าห่างไกลลิบๆแต่ดาวไหนๆมันก็อยู่ไกลกันทั้งนั้นดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกันกี่ปีแสงนั้นอย่านับเลยเมื่อดาวโคจรมาเจอกันฤดูก็เปลี่ยนพันการหมุนก็ผันแปรเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจังหวะหมุนของหัวใจให้ไกลกันเกิดอาการเธอมึงรอบฉันฉันมึงรอบเธอสองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอและสองดาวยังเปล่งแสงอันงดงามให้แก่กันดาวนับแสนที่มีวงแหวนนับร้อยทั้งดาวเคราะห์น้อยดาวฤกษ์ลอยคว้างดาวทุกดวงนั้นย่อมจะแตกต่างมีเส้นทางหมุนของตัวเองเมื่อดาวโคจรมาเจอกันฤดูก็เปลี่ยนพันการหมุนก็ผันแปรเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจังหวะหมุนของหัวใจแสงอันงดงามให้แก่เธอมึงรอบฉันฉันมึงรอบเธอแต่สองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอและสองดาวยังเปล่งแสงอันงดงามไปทั่วฟ้า